ชาวเน็ตเตือนด้วยความเป็นห่วงหลังเห็นมิวนิษฐาลงภาพฉีกขาสูงสวยออร่าพุ่งไม่อยู่จริงๆสำหรับนางเอกสาวมิวนิษฐาหลังจากที่เจ้าตัวได้ใช้ชีวิตคู่กับสามีไฮโซเซนชราพุทธคูหาเปรมกิจประมาณ1ปีกระทั่งมีข่าวดีเรื่องทายาทมาเป็นของขวัญครบรอบวันแต่งงานซึ่งตอนนี้สาวมิวก็กำลังตั้งครรภ์ได้ประมาณ5เดือนแล้วแถมนับวันว่าที่คุณแม่ป้ายแดงก็ยิ่งสวยวันสวยคืนเผยความเปล่งปลั่งออร่าแบบสุดๆโดยก่อนหน้านี้สาวมิวก็เพิ่งจะควงคุณสามีอัดคลิปเฉลยเพศลูกว่าได้ลูกสาวทั้งยังเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ในอีกไม่นานนี้ล่าสุดมิวนิษฐาได้โพสต์ภาพที่ถ่ายคู่กับรองเท้าสีเขียวพาสเทลสุดคิ้วลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวแอดมิวนิษฐาพร้อมเขียนแคปชั่นกำกับว่าช่วงนี้น้ำหนักลงขาบ้างลงพุงบ้างใครเป็นบ้างแต่งานนี้กลับมีภาพหนึ่งที่ทำให้แฟนๆอดเป็นกังวลไม่ได้นั่นก็คือภาพที่สาวมิวใช้ขาพาดตรงบริเวณขอบหน้าต่างจนหลายคนพากันเข้ามาคอมเมนต์เตือนว่าที่คุณแม่คนสวยด้วยความเป็นห่วงว่าแม่เบาหน่อยจ้าอย่าเล่นท่ายากเบาจ้าท่ายากจัดขอขอบคุณภาพมิวนิษฐาภาพและแหล่งข้อมูลข่าวเดอะบางกอกอินไซด์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ